ส่งเสียงร้องครื่นๆและหยาดพิรุณแห่งฤดูกาลเริ่มโปรยปลายลงมาลมตะวันออกที่ชุ่มชื้นเคลื่อนขบวนผ่านพื้นดินที่แตกระแหงเพื่อเป่าประโคมเสียงดังออกมาท่ามกลางป่าไผ่ทันทีทันใดนั้นเราดอกไม้พากันโผล่ขึ้นมาจากแหล่งซึ่งไม่มีเคยรู้จักและพากันเต้นระบำอย่างสดชื่นอยู่เหนือยอดหญ้าแม่จ๋าแม่จ๋าลูกคิดว่าดอกไม้เหล่านี้ต้องมีโรงเรียนอยู่ใต้พื้นพระสุธาเป็นแน่เขาคงเรียนอยู่ภายในที่ซึ่งประตูปิดสนิทแน่นและถ้าเขาต้องการออกมาเล่นกับเพื่อนก่อนเวลาที่ชั้นเรียนจะเลิกครูก็ทำโทษโดยให้ยืนอยู่ตรงมุมห้องครูก็ทำโทษโดยให้ยืนอยู่ตรงมุมห้องเมื่อฝนตกลงมาจะเป็นเวลาที่ดอกไม้เหล่านี้ได้หยุดพักผ่อนกิ่งไม้ทั้งหลายในป่ากระหวัดเกี่ยวกันแน่นและใบไม้ไหวพริ้วด้วยลมแรงพยับเมฆฝนฟ้าคะนองปรบมืออันมหึมาของมันและเจ้านักเรียนดอกไม้น้อยๆนี้จะพากันวิ่งออกมาจากห้องเรียนในชุดสีชมพูสีเหลืองและสีขาวแม่รู้ไหมว่าแม่รู้ไหมว่าบ้านของดอกไม้เหล่านั้นอยู่บนท้องฟ้าแห่งเดียวกับที่ดวงดาวต่างๆสถิตอยู่แม่รู้ไหมว่าบ้านของดอกไม้เหล่านั้นอยู่บนท้องฟ้าแห่งเดียวกับที่ดวงดาวต่างๆสถิตอยู่แม่สังเกตด้วยหรือเปล่าว่าแม่สังเกตด้วยหรือเปล่าว่าดอกไม้มีความกระหายเพียงไรที่จะกลับคืนขึ้นสู่ท้องฟ้าแม่เลยเห็นท่าทางอันเร่งรีบของเขาไหมแม่มองเห็นท่าทางอันเร่งรีบของเขาไหมและแน่นอนลูกเดาได้ว่าดอกไม้ชูแขนขึ้นเพื่อหาใครดอกไม้ชูแขนขึ้นเพื่อหาใครดอกไม้ก็มีแม่เหมือนกับที่ลูกมีแม่ของลูกเช่นกันณปัจจุบันในโลกแห่งความมาดหมายของความเป็นจริงในโลกแห่งความมาดหมายของความเป็นจริงโรงเรียนดอกไม้คือความหมายองค์อันองอาจแห่งจิตสำนึกวิถีของการเรียนรู้และรู้สึกของนักเรียนดอกไม้คือสัมพันธภาพอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็นตัวตนและมโนสำนึกอันไม่เคยขาดพร่องจิตวิญญาณของความเป็นโรงเรียนดอกไม้คือความมหังกาอันเนื่องมาแต่ความศรัทธาที่ลึกซึ้งทางปัญญายิ่งหาญกล้ายิ่งหาญกล้าก็ยิ่งเกิดประกายไฟแห่งอำนาจยิ่งหาญกล้าก็ยิ่งเกิดประกายไฟแห่งอำนาจยิ่งเคลื่อนไหวก็ยิ่งเกิดพลังใจที่จะคิดฝันอันงามตระการยิ่งเคลื่อนไหวก็ยิ่งเกิดพลังใจที่จะคิดฝันอันงามตระการหัวใจของโรงเรียนดอกไม้จึงเป็นความหมายที่มีความหวังของชีวิตเป็นหนึ่งในความเป็นหนึ่งและเป็นความหลากหลายในความมากหลายนานายืนยงเป็นนิรันดร์ได้ด้วยน้ำคำอันเป็นความจริงใจในความเชื่อมั่นแห่งตนยืนยงเป็นนิรันดร์ได้ด้วยน้ำคำมันเป็นความจริงใจในความเชื่อมั่นแห่งตนในโลกแห่งปรารถนาที่อยู่เหนือมายาของชีวิตคุณค่าแห่งวิถีชีวิตของโรงเรียนดอกไม้จึงอยู่ที่หัวใจอันเที่ยงแท้ครูดอกไม้สอนสั่งและสร้างสรรค์ชีวิตไม่หลอกลวงและสัตย์ซื่อบนความบริสุทธิ์แห่งภาษาใจของตนเองสอนสั่งและสร้างสรรค์ชีวิตที่ไม่หลอกลวงและสัตย์ซื่อบนความบริสุทธิ์แห่งภาษาใจของตนเองเข้าใจในมายาคติ
บนสายทางแห่งแสงสว่างทางปัญญาอันไม่สิ้นสุดบนสายทางแห่งแสงสว่างทางปัญญาอันไม่สิ้นสุดและพร้อมที่จะน้อมรับในค่าความหมายแห่งความเป็นกัลยาณมิตรหรือแม้กระทั่งกับความเป็นศัตรูที่คอยทิ่มแทงทำร้ายครูแห่งโรงเรียนดอกไม้ย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดในไม่หลงไหลอยู่ในบ่วงแห่งมงกุฎหนามของชัยชนะและย่อมไม่ชิงชังอยู่ในบ่วงแห่งริษยาของผู้ที่ไม่เห็นค่าแห่งตนและย่อมไม่ชิงชังอยู่ในบ่วงแห่งริษยาของผู้ที่ไม่เห็นค่าต่อตนในโลกแห่งความวาดหวังของความเป็นจริงในโลกแห่งความวาดหวังของความเป็นจริงโรงเรียนดอกไม้ย่อมจะต้องมีความรักโรงเรียนดอกไม้ย่อมจะต้องมีความรักฐานสำนึกแห่งชีวิตในความเป็นตัวตนณโลกว่างล้วนเป็นวิถีแห่งรักที่แท้ฐานสำนึกแห่งชีวิตในความเป็นตัวตนณโลกกว้างล้วนเป็นวิถีแห่งรักที่แท้ซึ่งผู้เรียนรู้นักเรียนดอกไม้ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปไขว่คว้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะย่างก้าวเข้ามาหาเมื่อถึงจังหวะเวลาและโอกาสแห่งปรารถนาที่ใช่ณวันนี้เมื่อเวลาแห่งพยัพเมฆตั้งเขาครึมส่งเสียงร้องคลื่นๆและหยาดพิรุณแห่งฤดูกาลเริ่มโปรยปลายลงมาลมตะวันออกที่ชุ่มชื้นเคลื่อนขบวนผ่านพื้นดินที่แตกระแหงเพื่อเป่าประโคมเสียงดังออกมาท่ามกลางป่าไผ่ทันทีทันใดนั้นเราดอกไม้พากันโผล่ขึ้นมาจากแหล่งซึ่งไม่มีใครเคยรู้จักและพากันเต้นระบำอย่างสดชื่นอยู่เหนือยอดหญ้าแม่จ๋าลูกคิดว่าดอกไม้เหล่านี้ต้องมีโรงเรียนอยู่ใต้พื้นพระสุธาเป็นแน่เขาคงเรียนรู้อยู่ภายในที่ซึ่งประตูปิดแน่นเขาคงเรียนรู้อยู่ภายในที่ซึ่งประตูปิดสนิทแน่นและถ้าเขาต้องการออกมาเล่นกับเพื่อนก่อนเวลาที่ชั้นเรียนจะเลิกครูก็จะทำโทษเขาโดยให้ยืนอยู่ตรงมุมห้องเมื่อฝนตกลงมาจะเป็นเวลาที่ดอกไม้เหล่านี้ได้หยุดพักผ่อนกิ่งไม้ทั้งหลายในป่ากระวัดเกี่ยวกันแน่นและใบไม้ไหวพลิ้วด้วยลมแรงพยับเมฆฝนฟ้าคะนองปรบมืออันมหึมาของมันและเจ้านักเรียนดอกไม้น้อยๆจะพากันวิ่งออกจากห้องเรียนในชุดสีชมพูสีเหลืองและสีขาวแม่รู้ไหมว่าบ้านของดอกไม้เหล่านั้นอยู่บนท้องฟ้าแห่งเดียวกับที่ดวงดาวต่างๆสถิตอยู่แม่รู้ไหมว่าบ้านของดอกไม้เหล่านั้นอยู่บนท้องฟ้าแห่งเดียวกับที่ดวงดาวต่างๆสถิตอยู่แม่สังเกตด้วยหรือเปล่าว่าดอกไม้มีความกระหายเพียงใดที่จะกลับคืนขึ้นสู่ท้องฟ้าอังอันเร่งรีบของเขาใช่ไหมแม่มองเห็นท่าทางอังเร่งรีบของเขาไหมและแน่นอนลูกเดาได้ว่าดอกไม้ชูแขนขึ้นเพื่อหาใครและแน่นอนลูกเดาได้ว่าดอกไม้ชูแขนขึ้นเพื่อหาใครดอกไม้ก็มีแม่เหมือนกับที่ลูกมีแม่ของลูกเช่นกันดอกไม้ก็มีแม่เหมือนกับที่ลูกมีแม่ของลูกเช่นกันขอคารวะด้วยจิตคารวะจริงๆครับแต่แม่แอลพ่อเปียกและครูเทพนะครับด้วยจิตที่เป็นจิตปัญญาอันสูงส่งที่สอนพวกเรามาทุกคนครับด้วยแรงบันดาลใจจากโรงเรียนดอกไม้ครับ
ขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์สกุลบุญยทัศน์นะคะ